ะก่อนทิ้งสร้างรอยยิ้มให้ชุมชนกับโครงการแยกแลกยิ้มที่ปั๊มปตท.และ www.แยกแลกยิ้ม.com มาถึงคู่ต่อไปนะครับตอนนี้ก็มาจอดอยู่ข้างหลังผมแล้วนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาทั้งคู่อย่างแน่นอนเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเจ้าของเขาดีกว่านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวให้แนะนำตัวแล้วก็บอกหน่อยว่ารถของตัวเองคันไหนครับผมบิวครับเป็นเจ้าของรถคัน Evo 7คันนี้ครับผมครับผมผมหนุ่มครับเป็นเจ้าของรถสตาร์เลทคันนี้ครับสีแดงนี่ครับพูดคุยก่อนครับฝั่งนี้ก่อนดีกว่านะฮะกับ Evo 7ของพี่ครับเริ่มต้นก่อนเลยฮะเป็นมายังไงสำหรับคันนี้คือเดิมทีคันนี้ผมได้มาในสภาพนี้อยู่แล้วนะครับก็คือเป็นชุดแต่งของสำนักญี่ปุ่นคือ Vortex ครับครับผมทั้งคันนะครับทำไมเราไปถึงแบบตัดสินใจอยากจะได้เจ้า Evo 7และพาร์ทตัวนี้ด้วยคือเดิมทีผมชอบ Evo อยู่แล้วเล่น Evo มานานแล้วก็โดยคันเนี้ยได้มาโดยที่ว่าเป็นพาร์ทวอร์เทคแท้ทั้งคันนะครับแล้วก็คือโดยรวมที่เห็นครั้งแรกเนี่ยชอบเลยเพราะว่ามันลงตัวพาร์ทครับตัววอร์เทคตัวนี้ใช่ครับใช่ครับเอกลักษณ์ของนอกเหนือจากพาร์ทที่เห็นเป็นวอร์เทคก็คือแบบเรียกได้ว่ามันจัดเต็มมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นขนาดเป็นลิ้นหน้าอะไรอย่างงี้รวมถึงวิงด้านหลังด้วยครับเสน่ห์ของมันคือยังไงครับตัวนี้เสน่ห์ของมันเหรอครับคือพาร์ทตัวนี้จริงๆมันเหมาะกับเป็นรถเซอร์กิตแต่มันสามารถเอามาใช้ในวิ่งถนนได้แล้วก็พวกสถานะพวกความเสถียรในการขับเนี่ยมันดีขึ้นเวลายิ่งใช้ไฮสปีดมันยิ่งดีขึ้นนะครับครับผมแล้วตัวรถของมันนะ Evo ตัวนี้ Evo 7ครับพอฟิลลิ่งที่เราจากผ่านก่อนอันนี้เราขับ Evo อะไรประมาณEvo 3ครับ Evo 3อ่ะกระโดดมาเป็น Evo 7ครับฟิลลิ่งต่างกันมากมั้ยครับต่างกันอยู่แล้วครับเพราะว่าด้วยฐานล้ออะไรที่เขากว้างกว่าแล้วก็เป็นรถที่มันสมรรถนะมันทันสมัยกว่ามันดีกว่าครับการก่อถนนอะไรมันดีกว่า Evo รุ่นเก่าอยู่แล้วได้ทั้งความแรงได้ทั้งพัฒนาการขับขี่ใช่ครับครับผมมาที่พี่หนุ่มบ้างฮะโอ้โหย้อนกลับไปกี่ปีครับคันนี้คันนี้30ปีแล้วครับ30ปีอ่ะบอกชื่อรุ่นแล้วก็ปีหน่อยครับพี่ก็ Toyota Starlet ตัวนี้ก็เป็นโมเดล71ครับ71ครับแล้วทีนี้ประมาณว่าเก่ามากอะไหล่ทุกชิ้นนี่ต้องตามหาที่ต้องไปซื้อที่ญี่ปุ่นอีก1คันเพื่อมาเอาอะไหล่ครับไปซื้อที่ญี่ปุ่นมา1คันเพื่อลื้อเสร็จเอาอะไหล่มาครับพวกพาร์ทฝากระโปรงอะไรพวกนี้ครับครับเริ่มต้นกับคันนี้ยังไงดีกว่าเราไปเจอคันนี้ที่ไหนอย่างไรไปเจอที่เต็นท์ครับครับมีป้าแก่ๆเอามาขายเข้าเต็นท์เพื่อจะไปออกรถกระบะคือเจ้าของเก่าเนี่ยเป็นป้าแก่คนนึงเอามาขายที่เต็นท์ไปเจอพอดีเลยครับถูกใจก็มองรุ่นนี้มานานแล้วครับมันเล็กดีครับก็ซื้อมาก็เอาแต่โครงเสร็จแล้วก็สั่งที่เพื่อนให้รู้จากญี่ปุ่นมาเลยคือหมายว่าตอนแรกเนี่ยเป็นสตาร์เลทธรรมดาใช่ครับ NA แบบไม่มีชุดพาร์ทอะไรแบบนี้เลยครับเป็นเดิมๆทุกอย่างนานไหมใช้เวลานานขนาดไหนครับจากที่แบบเราซื้อมาปั๊บไปตามหารถจากญี่ปุ่นที่เป็นตัวเทอร์โบซื้อก่อนหน้านั้นแล้วครับอ๋อซื้อก่อนหน้านั้นแล้วก่อนจะได้รถกันนี้อีกครับอ๋อคือหมายว่าเราได้ตัว Starlet Turbo เนี่ยจากญี่ปุ่นแล้วใช่ครับแต่ต้องมาหาวอนนี่ในประเทศไทยใช่ครับก็เลยพอดีได้จังหวะกันนั้นก็เอามาทำเลยประมาณปีกว่าครับปีกว่าปีกว่าโอ้โหจนได้มาเป็นแบบนี้ใช่ครับมันมีความแตกต่างยังไงบ้างสำหรับเจ้าตัว Starlet ธรรมดากับตัวเทอร์โบธรรมดาก็คืออย่างฝากระโปรงเนี่ยครับไม่มีสกรูปแน่นอนเพราะว่าอันนี้จะเป็นช่องดักกัดสำหรับอินเตอร์ครับถ้าเป็นปกติจะเรียบไปเลยใช่ครับตัวนี้เป็นพาร์ทของเทอร์โบครับครับผมหน้ากระจังไฟหน้าอะไรพวกนี้กันชนไม่เหมือนกันเลยครับอย่างที่เห็นตรงกระจังหน้าเนี่ยที่มีเทอร์โบตัวนี้จะมีไฟด้วยใช่ครับของตัวธรรมดามีไหมไม่มีเลยเป็นกันชนเหล็กธรรมดาเลยเป็นพลาสติกใหญ่ๆครับกันชนหน้าก็จะมีช่องลมเพิ่มขึ้นมาต่างๆแล้วก็ข้างหลังก็มีพวกคิ้วยางอะไรนี่ไม่เหมือนกับบ้านเราเลยครับครับผมพูดถึงตัวเทอร์โบในบ้านเราหน่อยว่ามันมีเยอะน้อยขนาดไหนครับตัวเทอร์โบบ้านเรามีขายแต่ว่าเครื่องจะไม่เป็นเทอร์โบครับเหรอครับมาแต่พวกกันชนให้มานิดหน่อยแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดญี่ปุ่นนี่จะคือจะเต็มทั้งคันเลยครับครับผมอ๋อแล้วก็เลยไปเก็บ
รถจากญี่ปุ่นมาแล้วมาประกอบที่บ้านเราหรือพูดง่ายๆก็เอาแค่ประตู4บานกับโครงนอกนั้นเปลี่ยนใหม่นอกนั้นเปลี่ยนใหม่ทั้งคันเดี๋ยวเรามาลงลึกกันต่อนะครับกลับมาที่อีโวคันนี้ครับเครื่องนะฮะเห็นบอกว่าจัดชุดใหญ่จัดชุดเต็มเลยเล่าหน่อยว่าทำอะไรบ้างเดิมที Evo เป็น 2000cc Turbo นะครับผมตอนนี้ขยายความจุเป็น 2400cc แล้วก็เปลี่ยน Turbo ครับนะครับเป็นรหัส GT35 ก็ตอนนี้ปั่นแรงม้าได้อยู่ประมาณสัก600กว่าแรงม้าโอ้โหครับก็เรียกว่าจัดเต็มเลยแล้วการใช้งานล่ะครับแบบนี้พอขยับสเต็ปขึ้นมาจาก 2000 เป็น 2400เปลี่ยน Turbo อีกครับแรงม้า600ครับการขับใช้งานเป็นยังไงบ้างครับก็มันก็ปกติดีนะครับมีแค่ลำบากขึ้นมาคือแค่เรื่องคัสแค่อย่างเดียวเพราะว่าเราต้องเปลี่ยนคัสให้รองรับกับแรงม้ามีในเรื่องคัสที่เราต้องเปลี่ยนใช่ครับแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นแตกต่างจากเดิมยังไงบ้างก็คัส2แผ่นนะครับโดยธรรมชาตินะครับมันก็ต้องใช้แรงกดเท้าเรามากขึ้นอ๋อยิ่งถ้าไปเจอรถติดๆอาจจะเหนื่อยหน่อยอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ถ้าทางโล่งๆก็ไม่มีปัญหาอะไรครับครับผมแล้วพวกช่วงลงช่วงล่างอะไรอย่างเงี้ยฮะก็มีการปรับเปลี่ยนอะไรต้องเปลี่ยนครับก็ต้องรองรับให้มันรองรับกับแรงม้าด้วยก็เปลี่ยนเป็นโช๊คของโอลินแฟคแอลซึ่งก็เป็นโช๊คสำหรับทางเรียบโดยตรงอะครับโอ้โหนี่ว่าจัดเต็มเลยนะฮะนี่ทั้งภายนอกภายในเรียกว่า Evo 7คันนี้นี่เต็มมากๆครับครับผมกลับมาที่ของพี่บ้างครับเทอร์โบเครื่องยนต์ยังไงบ้างฮะก็ต้องเปลี่ยนแล้วครับครับผมเพราะว่าน่าจะแซง10ล้อไม่ขึ้นเลยต้องเปลี่ยนหน่อยครับตอนแรกก็กะใช้ในเมืองครับเพราะมันเล็กว่าพักหลังๆนี่ไปตลอดเลยครับต่างจังหวัดต่างจังหวัดก็ต้องมีกันบ้างแหละบ้างครับไปได้ทั่วครับเครื่องเก่าก็รู้สึกจะเอาไปปั่นกุ้งปั่นกุ้งแล้วพอเป็นเครื่องยนต์ตัวนี้รหัสของมันเป็นยังไงตัวนี้เป็น 4E Turbo ครับ 4E Turbo แต่เน้นใช้งานครับเพราะว่าเป็นเกียร์ออโต้ครับตามอายุครับแรงม้ามันประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้135ตัวครับเดิมครับครับแล้วหลังพวกช่วงลงช่วงล่างว่าดีกว่ามีการปรับเปลี่ยนอะไรก็มีโช๊คเทอินใส่โช๊คเทอินครับช่วงล่างแล้วก็มีเบรกหน้าก็เปลี่ยนเป็นเบรกใหญ่หน่อยของยาริสนอกนั้นก็ปกติทั่วไปมีเกรดวัดนิดๆหน่อยๆมีพวงมาลัยครับตามเบาะเบิร์ดนิดหน่อยครับนี่นิดหน่อยนะฮะนิดหน่อยแต่ไปเรื่อยๆเลยนะยังไม่หยุดเลยเน้นให้มันสภาพเดิมที่สุดอ่ะอ๋อเอาอยากรู้ว่ารถมันแบบก็เรียกว่าผ่านมาหลายปีอยู่กันมา30กว่าปีแล้วการใช้งานพอเราขับแบบทั้งตรงแล้วเปลี่ยนโช๊คขนาดนี้แล้วทุกอย่างมันยังขับใช้งานขับออกต่างจังหวัดได้แบบสบายๆมั้ยฮะลำบากหน่อยมันจะแข็งหน่อยว่าโชคซิ่งแล้วรถมันเล็กด้วยครับต่างจังหวัดนี่มันก็อาจจะสะเทือนหน่อยไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ในเมืองนี่พอได้ครับเรียกได้ว่าเป็นความใจรักส่วนตัว ใจรักเลยครับนะครับผมอ่ะนี่ก็คืออีกหนึ่งคันของเรานะฮะกับเมื่อกี้พี่หนุ่มก็บอกแล้วว่าพวกภายในก็มีแบบเปลี่ยนบ้างนิดหน่อยนะฮะแต่ก็ยังคงความแบบของเดิมที่เราชอบไปใช่มันต้องเน้นเดิมหน่อยเพราะรถเก่าตอนนี้มีโปรเจกต์เพิ่มไหมครับว่าเอ๊ะจากเราอยากจะเพิ่มหรืออยากจะเปลี่ยนอะไรฮะอยากจะใส่กล่องดูใส่กล่องเติมน้ำมัน E85เพิ่มมันประหยัดขึ้นนะครับอ๋อคือตอนนี้ใช้เป็น91ครับ91ธรรมดาทั่วไปซอครับซอก็อยากจะเปลี่ยนกล่องเพื่อให้เติม E85 ได้ครับก็เตรียมไว้หมดแล้วครับเดี๋ยวรอเวลาทำอย่างเดียวครับแต่ทำรถลูกค้าก่อนตอนนี้ครับนี่อ่ะนี่สิ่งสำคัญครับกลับมาที่นี่ของเรานะฮะภายในครับโอ้โหเนี่ยว่าต้องมาเต็มอีกแล้วก็ภายในเป็นยังเป็น Evo 7 Standard นะครับแต่ก็มีโลบาร์เสริมช่วยความปลอดภัยนะครับก็เป็นโลบาร์ของคัตโกะครับผมครับผมก็ตรงรุ่นเขาเลยแล้วก็ไม่มีอะไรมากครับก็มีใส่เกียร์วัดเดฟฟี่เข้าไปเพื่อช่วยดูการทำงานของเครื่องยนต์กันนั่นเองครับผมไอตัวภายในของมันมันแตกต่างตัวธรรมดายังไงบ้างภายในถ้าเป็นเปรียบเทียบกับซีเดียบ้านเราครับบอดี้เดิมเขาเป็นซีเดียนะครับผมก็คือเบาะคู่หน้าจะเป็นเลคโคลครับมาแล้วก็ภายในพวกแผงข้างจะเป็นสีดำโทนเขาจะออกเป็นโทนดำครับครับถ้าอย่างบ้านเราก็จะเป็นโทนสีครีมสีออกเทาๆอะไรอย่างเงี้ยครับสไตล์รถบ้านไปใช่ก็จะมาเป็นโทนดำใช่ครับดูเข้มขึ้นดูดันมากขึ้นด้านหน้าเป็นเบาะลิคาโลใช่ครับด้านหลังนะฮะสีมันจะเข้ากันสีมันจะเป็นชุดเดียวกันกับเบาะหน้าเบาะเลยใช่ครับอ๋อนี่คือตัว Evo แท้ๆจะเป็นแบบนี้ใช่ครับใช่ครับนะครับแล้วก็มีสายเดฟฟี่ไปครับตัวของพี่บ้างดีกว่าเมื่อกี้ถามพี่หนุ่มไปแล้วของพี่มีโปรเจกต์ที่จะเพิ่มเติมอะไรเกี่ยวกับคันนี้ไหมฮะตอนนี้ถ้าดูจริงๆก็เกือบจะเต็มแล้วนะพี่ตอนนี้ก็ยังได้มาไม่นานมากนะครับก็มาไล่เก็บความเรียบร้อยพวก
ช่วงล่องช่วงล่างอะไรให้มันสมบูรณ์ขึ้นเครื่องยนต์ให้มันสมบูรณ์ขึ้นอะไรเงี้ยครับให้มันเรียบร้อยแล้วก็ตรงนั้นก็เดี๋ยวอาจจะมีเก็บสีนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับผมมีเก็บสีหรือเปลี่ยนเลยเก็บสีครับเก็บสีนะยังคงชอบสีนี้อยู่ใช่ครับนะครับอ่ะสุดท้ายแล้วกันนะฮะเดี๋ยวให้ฝากถึงใครที่ชื่นชอบรถทั้ง2รุ่นยี่ห้อนี้เลยดีกว่านะฮะว่าเผื่อใครสนใจอยากจะพูดคุยกับพี่ๆทั้ง2คนตามได้ที่ไหนอย่างไรบ้างครับก็สำหรับคนที่รักใน Evolution นะครับคือผมก็เล่น Mitsubishi Evolution มาค่อนข้างนานแล้วก็10กว่าปีละก็เข้าไปเยี่ยมชมมันจะมีเพจใน Facebook นะครับ Evolution Thailand ลองเสิร์ชเข้าไปดูก็จะมีเพื่อนๆที่เล่น Evo เนี่ยมาแลกเปลี่ยนความรู้อะไรกันแล้วก็จะมีนัดมีตติ้งกันอยู่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับฝากไว้หน่อยว่าสมมติถ้าคนสนใจกับ Evolution เนี่ยสิ่งแรกที่ต้องศึกษาเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่1จนถึง10ตอนนี้เนี่ยนะฮะสิ่งสำคัญของ Evolution เนี่ยมันต้องดูเรื่องอะไรยังไงบ้างEvolution เนี่ยจุดเด่นของเขาคือระบบขับเคลื่อน4ล้ออ่ะครับผมคือถ้าพูดถึง Evo ก็ต้องขับเคลื่อน4ล้อคือถ้าอยากได้สมรรถนะของ Evo จริงต้องขอให้เป็นขับเคลื่อน4ล้อแล้วก็คือบอดี้พาร์ทภายในอะไรพวกเนี้ยครับคือถ้าได้มาครบๆรถมันจะดูสมบูรณ์มากเลยครับอีกนิดนึงผมเชื่อว่าในบ้านเราเนี่ยมันก็มีข้อที่แบบหลายคนแบบตั้งข้อสงสัยเรื่องของ Evo แท้กับ Evo ธรรมครับผมมันมีความสมมุติผมอยากรู้เราจะไม่ไปว่าในเรื่องของคนที่ทํานะครับแต่อยากรู้ว่าสมมุติทํากันมาจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกับ Evo แท้ๆถ้าพูดถึงบอดี้ที่ทําขึ้นมาเนี่ยสมัยเนี้ยช่างบ้านเราค่อนข้างเก่งครับทําออกมาความแข็งแรงเนี่ยก็ใกล้เคียงกับที่จะเป็น Evo แท้แล้วครับผมแทบจะไม่ต่างกันเลยก็อาจจะมีรายละเอียดนิดหน่อยเพราะว่าเราก็ทํามานานเนี่ยมันค่อนข้างที่จะรู้จุดหมดว่า Evo ต้องเสริมตรงไหนให้มันแข็งแรงขึ้นนะครับสิ่งที่มันเป็นอาจจะจุดเปราะของมันคืออะไรบ้างฮะก็คือบอดี้รถบ้านเราอะครับมันอ่อนทีเนี้ยอาจจะทำเวลาทำเนี่ยเขาอาจจะทำเข้าไปแล้วก็สปอตตามตัวถังให้มันแข็งแรงมากขึ้นครับผมนะครับโอเคอ่ะใครสนใจสำหรับ Evolution ก็ติดตามกันได้ครับมาถึงพี่หนุ่มบ้างฮะมีทั้งของตัวเองแล้วก็ที่อู่ด้วยเอาฝากไว้ยาวๆนะครับถ้าเกิดใครเรื่อง Starlet นี่มาได้เลยครับทำตลอดครับเปิดหูอยู่ด้วยครับครับแล้วก็มีเพจอยู่ครับมีเพจ Starlet เข้าไปได้ครับครับก็รู้จักกันอยู่ครับเพราะว่าคนใช้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ Starlet มีประมาณกี่คันเลยว่าในบ้านเราที่แบบโอ้ในกลุ่มที่ว่าไปเที่ยวกันบ่อยๆประมาณ30กว่าคัน30กว่าคันมีตติ้งทีก็ประมาณนี้ครับ30กว่าคันฝากถึงตัวเจเนเรชั่นหน่อยผมสงสัยเหมือนกันเมื่อกี้ก็มีพูดเจเนเรชั่นมีเริ่มต้นก็71ครับนี่คือตัวแรกเลยครับแล้วมาก็เป็น8291ครับเป็นตัวปิดท้ายแล้วก็น่าจะเปลี่ยนเป็นยาลิตอะไรพวกนี้ครับนี่คือเริ่มต้นเลยใช่ครับเริ่มต้นที่ขายบ้านเราครับนี่ครับผมใครที่ชื่นชอบนะครับสำหรับ Toyota Starlet แบบนี้มีปัญหาหรือว่ามีข้อสงสัยก็มาพูดคุยกับพี่หนุ่มได้แล้วก็ติดตามผ่านทางเพจ Facebook นะครับของ Starlet ละกันนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ๆทั้ง2คนมากๆเลยนะครับขอบคุณครับ